นนี้เราก็อยู่กับกรุ๊ปทัวร์แล้วนะคะของซีเมนทราเวลนะคะฟิล์มก็ได้เป็นเหมือนแบบไกด์นำเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นสมุดพกแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินแล้วก็เอากระเป๋าเข้านะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องกันค่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะเตรียมพร้อมเพราะว่าเรามีหลายครอบครัวนะคะที่ไปพร้อมเราแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น private กันหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ตรงข้างในแล้วนะคะในการรอขึ้นเครื่องนะคะแต่แบบตอนนี้เพิ่ง8โมงใช่ไหมแล้วฟิล์มขึ้นเครื่อง10ครึ่งฟิล์มรออีก2ชั่วโมงครึ่งนะคะในการขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงเกตของตัวเองเพราะว่าข้างล่างร้อนเนี่ยฟิล์มก็เลยต้องอยู่ข้างบนแทนนะคะแล้วก็พอใกล้ถึงเวลาเนี่ยเราค่อยลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องแล้วก็ไปเวียดนามกันงั้นเดี๋ยวทุกคนก็รอดูกันด้วยนะคะว่าวีล็อกใน EP เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องรอลุ้นด้วยว่าจะมี EP หน้าต่อหรือเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะฟิล์มก็ถึงดานังเรียบร้อยแล้วนะคะในประเทศเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราจะไปบานาฮิลกันต่อนะคะเพื่อไปทานข้าวแล้วก็ไปดูโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันเลยนะคะว่าบานาฮิลเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยระหว่างขึ้นบานาฮิลใช่ไหมเขาจะเป็นเหมือนเขามันจะชันนิดนึงเราก็ต้องขึ้นเคเบิลคาร์ไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูค่ะว่ามันจะสวยแล้วก็น่าเที่ยวขนาดไหนนะคะบานาฮิลเราต้องขึ้นกระเช้าไปพี่พูดไปแล้วว่าเคเบิลคาร์คืออะไรอะก็กระเช้านั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยค่ะไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะในดานาค่ะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะแล้วอยากจะบอกว่าในนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาพูดเสียงดังกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรกันไปบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทานกับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปบานาฮิลกันต่อแต่ว่าอาหารมื้อนี้นะคะเป็นจำนวนเงิน 6,500 ดองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะเมื่อกี้เห็นกันไหมนี่นะคะ 6,500 ดองนะคะหน่วยหลักแสนเลยนะแต่ว่าตีออกมาเป็นเงินไทยก็ประมาณ900กว่าบาทนะคะก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะไปบานาฮิลกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้รถมารับแล้วนะคะไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บานาฮิลแล้วนะคะเราก็ได้เป็นบัตรขึ้นกระเช้านะคะหรือว่าเคเบิลคาร์ของเราแล้วนะคะก็จะเป็นซันเวิลด์บานาฮิลนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้ากันนะคะแต่ว่าเราจะไปตรงประตูใหญ่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ฟีบอกเป็นยังไงนะคะไปค่ะทุกคนเราก็อยู่บนบานาฮิลแล้วนะคะตัวนี้ก็บานาฮิลเนาะต่อไปเราก็จะไปขึ้นเคเบิลคาร์นะคะเพื่อจะขึ้นไปที่เมืองฝรั่งเศสกันนะคะก็ส่วนของต่างๆเนี่ยเราก็ขนขึ้นไปตรงล็อบบี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่ขึ้นกับเขาตามขึ้นไปแค่นั้นเองแต่ไม่แน่เราจะไปที่สะพานมือด้วยนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นไปบนฝรั่งเศสก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะคะเพียงว่ากำลังดีปกติเนาะแต่ถ้ายิ่งข้างบนเนี่ยมันจะหนาวนิดนึงเพราะเราอยู่บนภูเขานะคะเราต้องผ่านภูเขา3ลูกนะคะกว่าจะถึงเมืองฝรั่งเศสมีนะคะ4คนชิวๆไปค่ะเราจะขึ้นเคเบิลคาร์กันนะคะส่วนตั๋วเนี่ยฟิล์มก็โชว์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่เป็นตั๋วสีแดง Sun World Banahill แล้วก็ส่วนทางเข้าอ่ะมันจะเป็นประตูใหญ่สวยมากเลยนะคะฟิล์มก็ให้ดูไปแล้วเนาะนะคะขึ้นกระเช้ากันนี่นะคะเราก็อยู่บนสะพานมือแล้วนะคะคนเยอะจริงๆนี่ก็จะเห็นมือด้านหลังฟิล์มนะคะ1มือแล้วก็ด้านหน้าอีก1มือนะคะก็จะเป็นนี่นี่นะคะขึ้นมาสูงเดี๋ยวเราจะให้ดูนะโอ้คนเยอะจริงๆแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มลงไปแล้วนะคะก็จะเหลือคนที่อยู่พักก็คือ1ในนั้นก็จะมีฟิล์มแล้วก็ครอบครัวนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเป็นช็อตสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าฟิล์มต้องถ่ายในช่อง Happy Channel ด้วยก็อาจจะทำในวีล็อกช่องฟิล์มน้อยลงนิดนึงนะคะก็จะเก็บเป็นช็อตสั้นๆให้ดูเนาะThank you.
เราก็ถึงบานาฮิลแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่สะพานมือแล้วก็มาเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโรงแรมของเรานะจ๊ะนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องห้องติดกันเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องของเราเลยนะคะแล้วก็แบกกระเป๋าเนาะบรรยากาศที่นี่นะคะก็จะเป็นแนวฝรั่งเศสนะคะหมดเลยค่ะอยากจะบอกว่าสวยมากนะคะไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนวีล็อกให้จบวันไปเลยนะคะในวันแรกเนาะตอนนี้นะคะเราก็มาโผล่ในชุดนอนเลยนะคะหลังจากที่เราให้ดูบรรยากาศภายในโรงแรมไปแล้วเนาะบางทีก็อาจจะมีภาพตัดบ้างนะคะฟิล์มก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะเนาะเพราะว่าฟิล์มก็ต้องถ่ายในช่อง Happy Channel ไงถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆก็ไปดูในช่อง Happy Channel ได้แต่ว่าตอนนี้ฟิล์มก็ใส่ชุดนอนเพราะว่าอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้นะคะเราก็จะมาลงเป็นครีมก่อนนอนนะคะอันนี้ถุงเครื่องสําอางแล้วก็พกครีมมาด้วยนะคะก็คือมันเป็นครีมว่านหางในหลอดเขียวๆที่ฟิล์มเคยโชว์นั่นแหละและทีนี้เราไม่อยากเอามาแบบหลอดใหญ่ๆค่ะมันหนักกระเป๋าฟิล์มก็เลยแยกใส่ตลับเล็กๆมานะคะแล้วก็ทาค่ะนี่นะคะก่อนนอนบอกเลยว่าพอล้างหน้าลืมเอาโฟมล้างหน้ามานะคะฟิล์มก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกน้ำเปล่ากับสบู่ก็ได้นะคะล้างนี่มันจะเป็นเจลใสๆค่ะทุกคนเราก็จะปาดไปที่หน้าเลยนะคะเพราะว่านี่มันจะเป็นซึมเข้าหน้าอันนี้คือก่อนนอนนะคะฟิล์มทาแค่อันนี้อย่างเดียวไม่ได้ทาครีมอื่นค่ะเพราะว่าไม่ได้พกมา นี่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมาทานข้าวเช้ากันเนาะแล้วก็จะมีไปซันเวิลด์นะคะจะเป็นเหมือนสวนสนุกเนาะสำหรับเด็กเล่นแล้วก็มีของเล่นเยอะแยะมากนะคะแล้วก็จะไปที่ฮอยอันป่ะแม่ใช่ป่ะใช่ต่อไปวันพรุ่งนี้เราก็จะไปฮอยอันนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วก็ไปพักอีกโรงแรมนึงนะคะเพราะว่าแต่ละวันนะคะเราจะไม่ได้พักโรงแรมเดิมค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ในการมาเที่ยวเวียดนามเนาะเพราะว่า4วัน3คืนของเราจะไปเที่ยวไม่ซ้ำกันเลยนะคะก็สนุกดีนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวฟิล์มจะนอนแล้วนะคะทาครีมเสร็จนอนได้ค่ะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่1นะคะในการมาเที่ยวเวียดนามครั้งแรกของฟิล์มนะคะแล้วก็ของทุกคนในบ้านด้วยนะก็วันนี้ก็จะเป็นวีล็อกแบบงงนิดนึงนะคะเพราะว่าฟิล์มถ่ายแค่บางช่วงจริงๆก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะแล้วก็รอดู EP 2ด้วยนะคะเพราะเราจะไปเที่ยวที่ฮอยอันค่ะก็มีสถานที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่แบบว่าสวยมากๆงั้นสําหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแบบน่าสดอ่ะทุกคนบ๊ายบาย